สวัสดียามเช้าครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่บนแรมจอดภูเก็ตครับวันนี้เราก็มีการเทสเรือเจ้าตัวเครื่องยนต์ DF 250จำนวน2เครื่องของคลิปที่แล้วกับอู่ต่อเรือเรืองวารีครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการเทสกันเลยนะครับไปดูกันเลยวันนี้อากาศดีมากครับมีเรือหลายลำออกไปตกปลาวันนี้นะครับแดดดีมากวันนี้ตอนนี้ช่างกำลังเทสพวงมาลัยอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทำการรันอินนะครับช่างฟินครับเรารันอินเราใช้ประมาณกี่พันรอบได้ครับตั้งไว้ประมาณ 1,000 ถึง 1,500 รอบครับประมาณกี่ชั่วโมงได้ครับรันอินประมาณ2ชั่วโมงครับผมนะครับชื่อพี่ช้อนนะครับพี่ช้อนวันนี้เราจะไปเทสกันที่ไหนครับพี่ในเกาะตะเภาน้อยครับเกาะตะเภาน้อยเสียทางไกลไหมครับพี่จากตรงนี้ไปไม่ไกลครับประมาณ10นาทีครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการเทสเรือกันเลยนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการเทสเจ้าเครื่องยนต์ DF 250จำนวน2เครื่องกับเรือของอู่ต่อเรือเรืองวารีครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วสูงสุด 37.5 นอตอยู่ที่ความเร็ว 5,900-6,000 รอบครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบหรือถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราจะมีคลิปใหม่ๆมานำเสนอตลอดนะครับหากใครสนใจเครื่องยนต์ซูซูกิหรืองานเซอร์วิสสามารถทักมาสอบถามทางเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ